สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft Car Tour นะครับและในวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับร้าน Valor Tactical นะครับผมเอาละครับเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นสมุดกันน้ำนะครับผมอันนี้ผมลองเอาผมมาเทียบดูผมมันใหญ่ไปหน่อยอันนี้เป็นของ T Gear นะครับตัวนี้คือของผมนะครับส่วนตัวนี้ถ้าใครที่แบบอยากได้เป็นเซตเข้าเลยนะครับ Feel Kit นะครับเขาจะมีทั้งพวกแบบสมุดรวมถึงเป็นโคเวอร์ด้วยครับสีมัลติแคมนะครับของตัวเขาเลยในเซตก็จะมีพวกแบบปากกากันน้ำอะไรเงี้ยแล้วนอกจากนั้นนะครับเขาก็มีแบบหลายแบบเลยทีเดียวอันนี้คือเซตอะไรนี่ดูอ้วนๆนะโอ้อันนี้เป็นแบบแพ็ค3ตัวนะครับคือมีแบบหลายขนาดให้เลือกเลยตัวนี้มีปากกาเขาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาของผมวางไว้นี่ก่อนมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีพวกเสื้อนะครับของแบรนด์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นโลโก้ให้นะครับเป็นตัวอันนี้ก็มีขายอยู่เยอะเลยมีหลายแบบให้เลือกนะครับมีทั้งแบบกะโหลกธงอเมริกาปืนนะครับนี่เห็นไหมแล้วแบบนกอินทรีด้วยมาที่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีหมวกนะครับเป็นหมวกของคอนดอร์นะครับเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีพวกแพดทางด้านฝั่งนี้นะครับมีทั้งแพดยางแล้วก็ที่ไม่ใช่ยางด้วยนะครับมาที่ฝั่งนี้ก็แล้วก็มีอันนี้เป็นผ้าห่มนะครับมันเหมือนแบบมันหนังเลยอันนี้ดูดีแล้วก็มีทั้งกางเกงนะครับฝั่งนี้เป็นกางเกงแล้วเข้ามาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถุงมือแมคคาลิกนะครับมีทั้งที่เป็นลายแท็กติคอลที่เป็นแบบทหารแล้วก็ลายแบบธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เห็นไหมแท่งเรืองแสง78บาทมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีพวกเสื้อนะครับของแบรนด์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นโลโก้ให้นะครับเป็นตัวนี้อันนี้ก็มีขายอยู่เยอะเลยมีหลายแบบให้เลือกมาที่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีหมวกนะครับเป็นหมวกของคอนดอร์นะครับเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีพวกแพดทางด้านฝั่งนี้นะครับมีทั้งแพดยางแล้วก็ที่ไม่ใช่ยางด้วยนะแล้วเข้ามาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถุงมือแมคคานิกนะครับมีทั้งที่เป็นลายแท็กติคอลที่เป็นแบบทหารแล้วก็ลายแบบธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เห็นไหมแท่งเรืองแสง78บาทนะครับไม่แพงเลยถ้าไม่สะใจพอก็ซื้อแบบเป็นกล่องอย่างนี้นะครับใหญ่มากฝั่งนี้ก็จะมีทั้งพวกเช็ดแว่นพวกพรางหน้านะครับแล้วก็มีพวกเปย์สนามที่เป็นพลาสติกผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไร HQ Task Force Lifter เป็นแบบพวกไปสนามครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีดักเทปอันนี้ของดีอันนี้หากันอยู่หากันไม่เจอสักทีเจอแล้วก็เป็นดักเทปมีอันนี้สีเขียวจะเป็นนี้เห็นไหมดูใกล้ๆเป็นแบบทหารใช้เลยแล้วก็มีสีทรายด้วยนะครับอันนี้สีดำนะครับแล้วก็มีแบบนี่อันเล็กแล้วทางด้านฝั่งนี้นะครับก็จะมีแว่นตาเกเตอร์นะครับโอเคก็มาเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูของในร้านก่อนอาจจะได้จัดสักชิ้น2ชิ้นนะครับผมเอา3ชิ้นนี้ครับแล้วผมเห็นในหน้าเพจนี่ปิด30นี้อ่ะครับ31ค่ะแล้วจะปิดเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วจะเปิดที่กรุงเทพฯเหรอที่กรุงเทพฯเขาจะเปิดที่กรุงเทพฯอ๋อยังไงเดี๋ยวทุกคนติดตามที่ทางด้านล่างได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เพจของเขาไว้ให้นะครับ